ได้มีพิธีลงนามเซ็นสัญญากันหัวมือโครงการสร้างศูนย์การนำไส้เทคโนโลยีดาวเทียมสืบยังทางไกลอยู่สปป.ลาวระหว่างกรมเทคโนโลยีและนวัตกรรมกระทรวงเทคโนโลยีและการสื่อสารกับบริษัทสายหน้าร็อกเก็ตจำกัดและบริษัทเทคโนโลยีสำรวจประเทศและแผนที่เซอร์เวย์สปป.จีนจำกัดพิธีดังกล่าวจัดขึ้นในวันที่12กันยาที่นครหลวงเวียงจันทน์โดยการลงนามระหว่างท่านปิไลโซนบุพภาราชวรรณกรมเทคโนโลยีและนวัตกรรมและท่านดิงยงบิงหงประธานบริษัทสายหน้าล็อกเก็ตจำกัดและดร.ฟางเฉียงผู้ช่วยผู้อำนวยการบริษัทเทคโนโลยีสำรวจประเทศและแผนที่เซอร์เวย์สาธารณรัฐประชาชนจีนจำกัดเป็นเกียรติเข้าร่วมของท่านปอเวียงคำพงดารารัฐมนตรีกระทรวงเทคโนโลยีและการสื่อสารพร้อมภาคส่วนที่เกี่ยวข้องการร่วมมือกันในครั้งนี้แม่นเพื่อแน่ใจหน้าเปียกการใส่ดาวเทียมสำรวจของจีนเพื่อสำรวจหน้าโลกโดยเฉพาะสำรวจเนื้อที่ของเราในนี้มีการสำรวจโบเฮการขุดค้นโบเฮสำรวจเนื้อที่กสิกรรมสำรวจป่าไม้สำรวจเนื้อที่ปลูกข้าวสำรวจเนื้อที่ภัยพิบัติทางธรรมชาติเนื้อที่น้ำท่วมเนื้อที่ไฟไหม้ป่าสำรวจหาระเบิดที่ยังปะทันแตกที่ตกค้างอยู่ในดินนำไส้ดาวเทียมสำรวจของจีนเพื่อเตือนภัยพิบัติทางธรรมชาติในการติดตามสภาพอากาศแผ่นดินไหวและการเคลื่อนตัวของพายุนำไส้ดาวเทียมในการสำรวจตัวเมืองการบริหารตัวเมืองการคุ้มครองของการจราจรของยานพาหนะทางบกทางน้ำและทางอากาศการนำไส้ดาวเทียมเพื่อป้องกันซาดป้องกันความสงบเพียกงานไส้แดนการระบาดของพยาธิการให้บริการภาพถ่ายดาวเทียมให้แก่สังคมสนองข้อมูลต่างๆที่รัฐบาลในเพียกงานเทคโนโลยีและการให้บริการมือถือผ่านดาวเทียมที่มีความไวสูงโดยเฉพาะแม่นเขตผู้ดอยเขตหางไก่ตอกลีกเขตไส้แดนโดยนำไส้ดาวเทียมวงโคจรต่ำการช่วยเหลือในครั้งนี้มีมูลค่าประมาณ3ล้านหยวน